ช่วงกบจูเนียร์ปี9ไทยแลนด์ 4.0 วันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศและความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากคณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานของน้องๆที่ผ่านเข้ารอบ24ทีมสุดท้ายมาฝากกันค่ะเหลืออย่างเดียว2อันเนี้ยขอความเป็นตัวของตัวเองมันไม่มีไงเอ้ยมันน่าสนใจนะกลุ่มที่เห็นพัฒนาการได้เลยที่คือมันเป็นแอททิจูดที่ผิดเลยอ่ะผิดตั้งแต่เปิดมาเลยอ่ะสิ่งที่เราคาดหวังมันคือเรื่องของกระบวนการคิดซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากๆในการที่เรานำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการมองงานของเด็กๆนักเรียนตีโจทย์ได้แตกนะแล้วหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์บางทีมเข้าใจได้ดีมากกว่าที่เราคิดสั้นๆเนี่ยปีนี้มามืดหลายตัวต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง24ทีมกันอีกครั้งนะคะแล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมมาพบกันในค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี9 6-8 ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะสนับสนุนเด็กไทยโดย